ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงรู้สึกยินดีขึ้นมาทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นเขาไม่คิดเลยว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะบ้าบิ่นได้ถึงเพียงนี้แน่ล่ะว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับเขาที่สำคัญตัวเขากำลังต้องการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของตนเองกับผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตประตูแห่งเต๋าอยู่พอดีเด็กหนุ่มชุดแดงและเด็กหนุ่มชุดสีฟ้าก้าวออกมาเบื้องหน้าพวกมันขับเคลื่อนพลังแล้วจึงปลดปล่อยคลื่นพลังแสงมาที่แผ่นข่ายพลังเพื่อเปิดกรงขังของเฉินเซียงข่ายพลังจำนวนมากในกรงขังถูกเปิดออกอย่างฉับพลันทันใดสิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสามารถของเด็กหนุ่มทั้งสองคนกระทั่งชายชราจากตระกูลเทพตมตะที่ได้แลเห็นยังต้องตกตะลึงข้าอนุญาตให้เจ้าใช้อาวุธได้ข้าเคยได้ยินว่าเจ้ามีดาบเทพที่ทรงพลังข้าอยากจะเห็นว่ามันทรงพลังขนาดไหนเด็กหนุ่มกล่าวโดยที่กำลังยืนเอามือไพร่หลังไว้บ่งบอกได้ว่ามันมีความมั่นใจอย่างที่สุดเนื่องจากการกระทำของเฉินเซียงมักเป็นที่พูดถึงสำหรับกลุ่มตระกูลเทพตมตะและเผ่าพันธุ์ปีศาจวิญญาณนอกจากนี้พวกตระกูลเทพตมตะและเผ่าพันธุ์ปีศาจวิญญาณยังล่วงรู้มาอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดในหุบเขาเซียนนั้นเป็นฝีมือของเฉินเซียงในครั้งเหตุการณ์ที่หุบเขาเซียนเฉินเซียงได้เผชิญหน้ากับกลุ่มรุ่นเยาว์แห่งตระกูลสวรรค์แม้ว่าพวกมันยังไม่ถูกฆ่าแต่ก็ได้พบเจอกับชะตากรรมที่เลวร้ายเสียยิ่งกว่าความตายและพวกมันทั้งหมดยังคงทนทุกข์ทรมานอยู่ในเตาเทพพิพรังสารรวมถึงยังมีพวกตระกูลเทพตมตะอยู่ในนั้นด้วยจึงเป็นไม่ได้ที่พวกตระกูลเทพตมตะจะไม่รู้สึกถึงภัยคุกคามจากเฉินเซียงเจ้าไม่คู่ควรกับการใช้ดาบของข้าเฉินเซียงแค่นเสียงเย็นบัดนี้ประตูพลังทั้ง10ชั้นในพื้นที่ทะเลได้ผลักดันพลังเข้าสู่ร่างอย่างบ้าคลั่งเขาพร้อมที่จะต่อสู้กับมันแล้วช่างเย่อหยิ่งเสียจริงเช่นนั้นข้าจะให้เจ้าโจมตีเข้ามาก่อนข้าอยากรู้ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนเด็กหนุ่มชุดทองหัวเราะร้ายหักว่าเจ้าพ่ายแพ้ให้แก่ข้าเจ้าจะต้องพบเจอกับชะตากรรมที่น่าสังเวชทางที่ดีเจ้าควรใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อโจมตีข้าเสียขอบเขตประตูแห่งเต๋าของเจ้าอยู่ในระดับใดเฉินเซียงกล่าวถามขณะที่กำลังไหลเวียนพลังไม่รู้จบเพื่อควบแน่นครั้นจึงระงับการไหลเวียนของอำนาจพลังขอบเขตประตูแห่งเต๋าระดับ6สำหรับคนที่มีอายุ15ปีท่ามกลาง5ตระกูลสวรรค์ข้ามีความแข็งแกร่งเป็นอันดับ1เด็กหนุ่มชุดทองกล่าวใบหน้าของมันเต็มไปด้วยความภาคภูมิอายุ15ปีเฮ่อช่างน่าเสียดายเฉินเซียงส่ายหัวช้าๆพลางกล่าวน่าเสียดายเจ้าหมายถึงสิ่งใดเด็กหนุ่มชุดทองกล่าวถามมันน่าเสียดายที่เจ้าต้องตายในไม่ช้าการแสดงออกทางสีหน้าของเฉินเซียงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันสีหน้าของเขาเต็มเปี่ยมด้วยจิตสังหารประดุจดั่งราชันแห่งความชั่วร้ายก็มีปานยามนี้อำนาจพลังที่เขาควบแน่นเอาไว้ไม่สามารถระงับได้อีกต่อไปเขาประตูพลังขึ้นพลันปรากฏเสียงดังกึกก้องพร้อมกับสายฟ้าถาโถมโหมกระหน่ำขณะที่บรรยากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเฉินเซียงได้ทะลุทางผ่านมิติเข้าประชิดเด็กหนุ่มชุดทองฝ่ามือของเขาวับแสงเรืองสีข้าวเจ้าด้วยพลังเต๋าอันมหาศาลที่ถูกผลักดันผ่านประตูพลังทั้งหมด10ชั้นที่ผลวกเข้ากับพลังเต๋าไร้จำกัดในกายเนื้อก่อให้เกิดอำนาจพลังล้นทะลักไม่รู้จบส่งผลให้เมืองอมตะสันสะเทือนอย่างบ้าคลั่งตายเฉินเซียงแผดเสียงคำรามลั่นเขาใช้ฝ่ามือตบเข้าที่หัวของเด็กหนุ่มในฉับพลันทั้งหัวและกายเนื้อของมันแตกกระจายไปทั่วทิศทางพร้อมๆกับละอองเลือดที่สาดกระเซ็นการโจมตีของเฉินเซียงส่งผลให้สิ่งก่อสร้างในเมืองอมตะทั้งหมดถล่มลงในฉับพลันเด็กหนุ่มชุดทองตกตายแล้วพื้นดินที่เฉินเซียงยืนอยู่เต็มไปด้วยเศษเนื้อและหยดเลือดของมันยามนี้ร่างกายของเฉินเซียงเต็มไปด้วยคราบเลือดของเด็กหนุ่มคนนั้นอย่าคิดที่จะหนีเฉินเซียงผลักดันพลังมิติผ่านประตูพลังทั้ง10ชั้นสร้างเป็นเขตแดนมิติที่ทรงพลังยิ่งเด็กหนุ่มชุดสีฟ้าและเด็กหนุ่มชุดสีแดงเตรียมจะหลบหนีทว่าพวกมันถูกกักขังด้วยเขตแดนมิติของเฉินเซียงขณะที่พวกมันกำลังรู้สึกหวาดกลัวขีดสุดพวกมันก็สัมผัสได้ถึงคลื่นพลังอันบ้าคลั่งเสียงดังกึกก้องปรากฏขึ้น2ครั้งซ้อนเด็กหนุ่มทั้ง2ถูกบดขยี้จนละสลายด้วยลูกพลังเทพดาวหางซึ่งลูกพลังเทพดาวหางยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของเฉินเซียงและยามนี้มันได้พุ่งตรงเข้าหาชายชราตระกูลเทพตมตะครั้นจึงบดขยี้ร่างของมันให้แตกออกเป็นชิ้นๆเฉินเซียงขับเคลื่อนพลังพยัคฆ์ขาวทะลวงมิติเข้าสู่กรงขังของหังเจียนเทียนแล้วจึงนำพาหวังเจียนเทียนกลับออกมาก่อนที่เขาจะลอยตัวเหนือท้องนภาสูงพร้อมกับขับเคลื่อนฝ่ามือวิญญาณเพลิงมือปลดปล่อยลงประทับเมืองอมตะพลังฝ่ามือวิญญาณเพลิงเมคามีอำนาจทำลายล้างสูงมากเพราะครั้งนี้เป็นการผลักดันพลังผ่านประตูพลังทั้ง10ที่เปิดออกอย่างสมบูรณ์เมื่อพลังฝ่ามือวิญญาณเพลิงเมคาลงประทับพื้นมันก็ส่งผลให้เมืองอมตะกลายเป็นหลุมยักษ์รูปร่างฝ่ามือกะอีแค่สวะที่ทำตัวบ้าบิ่นเฉินเซียงแค่นเสียงหันครั้นจึงนำพาหังเจียนเทียนเปิดทางผ่านมิติกลับไปที่เมืองมังกรก้าวสวรรค์
ยามนี้ทั้งเจียนเทียนยังอยู่ในอาการนิ่งงันสิ่งที่เขาจดจำได้ก็คือเฉินเซียงใช้ฝ่ามือเดียวบดขยี้เด็กหนุ่มชุดทองจนแหลกสลายหลังจากนั้นเฉินเซียงเคลื่อนไหวอีกไม่กี่ครั้งก่อนจะนำพาเขากลับมาที่เมืองมังกรก้าวสวรรค์หังหยานเทียนกำลังเฝ้ารออยู่ที่นี่เมื่อได้เห็นว่าเฉินเซียงนำพาหวังเจียนเทียนกลับมาเขาก็คลายความกังวลทันทีพร้อมกับที่ค่อนข้างอยากรู้เห็นว่าเฉินเซียงใช้วิธีการอย่างไรถึงช่วยเหลือหังเจียนเทียนกลับมาได้ท่านอาจารย์ท่านพักรักษาตัวเสียก่อนเฉินเซียงกล่าวก่อนจะไปเข้าพบหลงจิวเซียวเมื่อมาถึงที่พักของหลงจิวเซียวเฉินเซียงจึงได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดกับหังเจียนเทียนไม่นึกเลยว่าไอ้พวกตระกูลสวรรค์จะสามารถทำสิ่งที่ชั่วช้าเช่นนี้ได้หลังจากที่ได้ยินหลงจิวเซียวก็เดือดดาลขีดสุดตอนที่ข้าเข้าช่วยเหลือท่านอาจารย์ข้าได้ฆ่ารุ่นเยาว์ของพวกมันไป3คนแน่นอนว่าจะต้องทำให้พวกมันเจ็บแค้นอย่างยิ่งเฉินเซียงกล่าวไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวพวกมันข้าไม่เชื่อว่าพวกมันจะกล้าบุกมาที่นี่เพราะข้าไม่ได้อ่อนแอเหมือนแต่ก่อนหลงจิวเซียวกล่าวด้วยน้ำเสียงดุดันหลังจากที่พวกเราจัดการมนุษย์ขนดำที่น่ารำคาญเสร็จข้าจะไปที่ดินแดนเซียนกับเจ้าเพื่อล้างผลาญตระกูลสวรรค์ทั้งหมดตกลงเฉินเซียงพยักหน้าแม้ว่าการช่วยเหลือหังเจียนเทียนจะลุล่วงไปด้วยดีอีกทั้งยังได้ฆ่ารุ่นยาวจากตระกูลสวรรค์3คนทว่าความเกลียดชังในจิตใจยังไม่ได้ถูกขจัดเพราะเขาเห็นด้วยกับถ้อยคำของหลงจิวเซียวที่กล่าวไว้ว่าพวกตระกูลสวรรค์ใช้วิธีการชั่วช้าและน่ารังเกียจยิ่งนักที่เมืองสามเหรียญเทวาในปัจจุบันฟ่านซื่อซินกำลังอบรมผู้เชี่ยวชาญของสามเฉียนจงมหาอำนาจอีกไม่กี่วันมนุษย์ขนดำจำนวนมากจะปรากฏตัวขึ้นทำให้สถานการณ์ในเมืองค่อนข้างตึงเครียดผู้ปกครองฟ่านข้าต้องการไปที่ดินแดนเซียนเฉินเซียงกล่าวขึ้นเหตุใดท่านถึงต้องการไปที่ดินแดนเซียนฟ่านซื่อซินขมวดคิ้วถามขึ้นสำหรับตัวเขาในตอนนี้มองว่าดินแดนเซียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดแต่เฉินเซียงสมควรเป็นกำลังหลักในการต่อสู้กับมนุษย์ขนดำจึงคิดว่าเฉินเซียงไม่ควรไปที่ดินแดนเซียนในช่วงเวลานี้ข้าจะไปคิดบัญชีแค้นกับพวกตระกูลสวรรค์เฉินเซียงกล่าวหลังจากนั้นจึงเริ่มเล่าเรื่องที่เกิดกับหังเจียนเทียนเมื่อได้รับรู้ว่าเฉินเซียงสังหารรุ่นเยาว์ของตระกูลสวรรค์ไป3คนฟ่านซื่อซินก็มีท่าทีต่อกตะลึงเห็นได้ชัดว่าเขารู้ถึงสถานะและความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดาของเด็กหนุ่มทั้ง3คนท่านสามารถฆ่าพวกมันได้จริงๆฟ่านซื่อซินไม่นึกเลยว่าเฉินเซียงจะมีความแข็งแกร่งเช่นนี้เฉินเซียงบังคับรอยยิ้มตอนนี้ข้าคิดว่าจะรอให้พวกตระกูลสวรรค์บุกมาเล่นงานตัวข้าก่อนไม่ได้ดังนั้นข้าต้องเคลื่อนไหวก่อนพวกมันจริงสิเมืองตมตะที่ท่านพูดถึงยังมีตระกูลเทพตมตะและเผ่าพันธุ์ปีศาจวิญญาณอยู่ที่นั่นอีกหรือไม่ฟ่านซื่อซินถามขึ้นข้าไม่รู้เหมือนกันในตอนนั้นข้าคิดแต่ว่าจะต้องทำลายเมืองให้ได้จึงไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เฉินเซียงกล่าวเขาเพิ่งนึกถึงแง่มุมนี้ขึ้นมาได้ดังนั้นเขาต้องสอบถามจากหังเจียนเทียนช่างเถอะไม่ว่าอย่างไรตระกูลสวรรค์ก็เป็นตัวการในเรื่องของมนุษย์ขนดำมิฉะนั้นมนุษย์ขนดำจะไม่น่ากลัวถึงเพียงนี้ดังนั้นพวกเราจะไม่ยอมให้พวกมันได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในดินแดนเซียนอีกแต่ถึงกระนั้นท่านจะต้องระวังตัวให้มากฟ่านซื่อซินกล่าวฟ่านซื่อซินสังเกตได้ว่าเฉินเซียงมีความมั่นใจอย่างที่สุดดังนั้นเขาจึงยินยอมให้เฉินเซียงไปที่ดินแดนเซียนเพื่อเล่นงานตระกูลสวรรค์เฉินเซียงเดินทางมายังดินแดนเซียนในทันทีพร้อมกับเข้าพบผู้ปกครองสูงสุดแห่งสามเฉียนจวงมหาอำนาจและนี่ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำหรับการมาที่ดินแดนเซียนในครั้งนี้เมื่อมาถึงห้องโถงใหญ่เขาก็ได้พบผู้ปกครองสูงสุดแห่งสามเฉียนจวงมหาอำนาจอีกครั้งหลังจากที่ผู้ปกครองสูงสุดมองเห็นเฉินเซียงใบหน้าอันเหี่ยวย่นของเขาก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจปราณเต่าไร้จำกัดไม่นึกเลยว่าเจ้าสามารถฝึกฝนปราณเต่าไร้จำกัดได้ตั้งแต่ตอนนี้ผู้ปกครองสูงสุดสามารถค้นพบว่าเฉินเซียงบ่มเพาะปราณเต่าไร้จำกัดแต่เขาไม่รู้ว่าเฉินเซียงประตูพลังทั้ง10ชั้นของเฉินเซียงเป็นอย่างไรยามนี้เขาจึงรีบลุกเดินเข้ามาหาเฉินเซียงห้ามันน่าประหลาดใจขนาดนั้นเชียวหรือเฉินเซียงกล่าวยิ้มใช่โดยปกติต้องเป็นเต๋าจุนระดับ10จึงจะสามารถบ่มเพาะปราณเต๋าไร้จำกัดขึ้นมาได้ผู้ปกครองสูงสุดกล่าวขึ้นเขาค่อนข้างประหลาดใจอย่างที่สุดแต่ข้าใช่คนทั่วไปเสียที่ไหนเฉินเซียงยิ้มขึ้นท่านผู้ปกครองสูงสุดหลังจากที่บ่มเพาะกายาทองคำเต๋าเทวะได้สำเร็จมันจะเป็นอย่างไรยามเดินทางไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์กายาทองคำเต๋าเทวะจะช่วยให้ร่างกายของงอเจ้าไม่ฉีกขาดด้วยพลังเต๋าผกผันกล่าวคือก่อนที่จะเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทอจะต้องผ่านช่องทางแห่งพลังเต๋าผกผันที่มีความรุนแรงยิ่งผู้ปกครองสูงสุดกล่าวพูดให้เข้าใจง่ายก็คือหลังจากบ่มเพาะกายาทองคำเต๋าเทวะได้สำเร็จก็จะสามารถผ่านช่องทางนี้ไปได้เ
เฉินเซียงพยักหน้านั่นหมายความว่าถ้าเกิดตัวข้าบ่มเพาะกายาทองคำเต๋าเทวะขึ้นมาได้สำเร็จจะสามารถไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้งั้นหรือผู้ปกครองสูงสุดสูดลมหายใจเข้าลึกๆเขาไม่นึกเลยว่าเฉินเซียงมีความคิดเช่นนี้อยู่สำหรับเรื่องนี้ผู้เป็นเต๋าจุนยังไม่กล้าคิดถึงมันเลยด้วยซ้ำข้าไม่อาจรู้ได้ผู้ปกครองสูงสุดกล่าวขึ้นเขานึกตรองอยู่ครู่แต่ไม่สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้ตอนนี้หลักฐานพลังของเจ้าอยู่ในระดับใดผู้ปกครองสูงสุดกล่าวถามขึ้นยามนี้เขาไม่สามารถคาดเดาสิ่งใดได้เลยเนื่องจากครั้งก่อนที่พบกันเฉินเซียงมีหลักฐานพลังอยู่ในขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเต๋าขอบเขตเต๋าเร้นลับระดับ10เฉินเซียงกล่าวเป็นไปไม่ได้ก่อนหน้านี้เจ้าสังหารรุ่นเยาว์ในขอบเขตประตูแห่งเต๋าของตระกูลสวรรค์ทองคำไปแม้ว่าพวกมันจะเป็นเพียงเด็กหนุ่มแต่ถือเป็นรุ่นเยาว์ที่โดดเด่นมากของตระกูลสวรรค์ทองคำยิ่งไปกว่านั้นหลักฐานพลังของพวกมันคือขอบเขตประตูแห่งเต๋าหากว่าเจ้าอยู่ในขอบเขตเต๋าเร้นลับจริงๆย่อมไม่สามารถฆ่าพวกมันได้ผู้ปกครองสูงสุดกล่าวเขาได้รับรู้การกระทำของเฉินเซียงที่เมืองอมตะถ้าเช่นนั้นหลักฐานพลังของข้าเป็นอย่างไรกันแน่ตอนนี้ข้าอยู่ในขอบเขตเต๋าเร้นลับจริงๆเฉินเซียงกล่าวขึ้นมารีดเร้นพลังทั้งหมดที่เจ้ามีแล้วปล่อยมัดใส่ข้าผู้ปกครองสูงสุดยื่นหน้าแล้วจึงชี้มือไปที่แก้มของเขาไม่ต้องสุภาพเจ้าแค่ชกข้าย่อมเพียงพอแล้วเฉินเซียงคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเสียจริงฝ่ายตรงข้ามเป็นถึงผู้ปกครองสูงสุดแห่งสามเฉียนจวงมหาอำนาจถือเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งและน่าพรั่นพรึงยิ่งเช่นนั้นแล้วเขาไม่จำเป็นต้องกังวลว่าฝ่ายตรงข้ามจะได้รับบาดเจ็บดีเฉินเซียงสูดหายใจเข้าช้าๆข้าอาจต้องใช้เวลาเพื่อรีดเร้นพลังทั้งหมดตกลงยิ่งรุนแรงมากเท่าไหร่จะยิ่งดีผู้ปกครองสูงสุดกล่าวแน่นอนว่าเขาไม่หวาดกลัวพลังของเฉินเซียงในตอนนี้เขาต้องการดูว่าเฉินเซียงมีความแข็งแกร่งอย่างไรเพราะด้วยหลักฐานพลังในระดับนี้แต่กลับบ่มเพาะปราณเต๋าไร้จำกัดขึ้นมาได้ถือเป็นเรื่องที่พบได้ยากมากเฉินเซียงขับเคลื่อนพลังเต๋าไร้จำกัดเมื่อผลักดันผ่านประตูพลังทั้ง10ชั้นมันก็ทบทวีความรุนแรงจนมิอาจยับยั้งคลื่นพลังอันบ้าคลั่งได้แม้ว่าพลังเต๋าของเขาจะไม่ได้ล้นทะลักออกมาทว่าผลกระทบจากพลังเต๋าไร้จำกัดที่มองไม่เห็นนั้นน่าพรั่นพรึงอย่างแท้จริงยามนี้ตัวอาคารเฉียนจวงชีวานิรันดร์เกิดการสั่นไหวไม่รู้จบเมื่อสัมผัสถึงคลื่นพลังเหล่านั้นสีหน้าของผู้ปกครองสูงสุดที่ยิ้มแย้มจึงเปลี่ยนเป็นเคร่งครึมในฉับพลันเพราะอำนาจพลังของเฉินเซียงเกินความคาดหมายไปมากยามนี้ห้องโถงใหญ่เกิดการสั่นสะเทือนขั้นรุนแรงส่งผลให้เก้าอี้บนบัลลังก์ตกลงมาเบื้องล่างไม่เพียงแค่นั้นเพราะยามนี้เมืองทั้งเมืองกำลังถูกเขย่าด้วยอำนาจพลังของเฉินเซียงพร้อมหรือยังผู้ปกครองสูงสุดกล่าวถามด้วยสีหน้าจริงจังยังต้องรออีกสักเล็กน้อยเฉินเซียงกล่าวมันจวนจะได้แล้วผู้ปกครองสูงสุดจ้องมองเฉินเซียงอยู่ตลอดเวลาทว่ายามนี้เขาเริ่มรู้สึกกังวลขึ้นมาบ้างแล้วแน่นอนว่าเขากลัวต้องเจ็บตัวเพราะเห็นชัดว่าเฉินเซียงแข็งแกร่งมากกว่าที่คิดหากปล่อยพลังหมัดออกมาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลพวงจะเป็นแบบไหนแต่ด้วยฐานะผู้ปกครองสูงสุดแห่งสามเฉียนจวงมหาอำนาจมีหรือจะยอมกลับคำและถอนตัวในเวลานี้เขายอมถูกเฉินเซียงทุบเสียดีกว่าจะยอมเสียหน้าจากการกลับคำพูดพร้อมแล้วมาเฉินเซียงแค้นเสียงแล้วจึงตะบันกำปั้นเข้าที่ใบหน้าผู้ปกครองสูงสุดการปล่อยหมัดของเฉินเซียงในครั้งนี้เขาเลือกใช้รูปแบบเดียวกันกับทักษะปราณสังหารปีศาจที่เปลี่ยนแปลงอำนาจพลังให้กลายเป็นคลื่นพลังปัจจุบันเขาใช้รูปแบบเดียวกันกับทักษะปราณสังหารปีศาจระดับ7ซึ่งเป็นการโจมตีด้วยคลื่นพลังต่อเนื่อง7ครั้งส่งผลให้เกิดเสียงดังกึกก้อง7ครั้งซ้อนเมื่อกำปั้นตะบันเข้าที่ใบหน้าของผู้ปกครองสูงสุดมันก็ระเบิดเสียงดังสนั่นตามติดมาด้วยแสงจ้าสีขาวพร้อมกับคลื่นพลังอันบ้าระเบิดออกรอบทิศทางส่งผลให้เฉินเซียงปลิดปลิวลอยวนไปมาเมื่อครู่ก่อนเฉินเซียงสามารถสัมผัสได้ว่าผู้ปกครองสูงสุดได้กางเขตแดนพลังเพื่อยับยั้งพลังของเขาไว้มิฉะนั้นเมืองทั้งเมืองต้องพินาศลงไปพร้อมกับการปล่อยหมัดของเฉินเซียงแต่ถึงกระนั้นผู้ปกครองสูงสุดได้ถูกซัดจนลอยเคว้งก่อนจะกระแทกเข้ากับเก้าอี้บัลลังก์ของเขาจนแตกหักส่วนโต๊ะเก้าอี้ในห้องโถงทั้งหมดได้ถูกพลังของเฉินเซียงบดขยี้เป็นผุยผงท่านผู้ปกครองสูงสุดท่านไม่เป็นไรใช่ไหมเฉินเซียงเร่งรีบเดินเข้าไปสอบถามยามนี้อีกฝ่ายใช้มือกุมใบหน้าเอาไว้ขณะที่แววตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงเก้าอี้บัลลังก์ของท่านค่อนข้างแข็งแกร่งแต่มันก็พังเสียแล้วเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มเก้าอี้ตัวนั้นเป็นตัวข้าที่ปรดปรานมากที่สุดข้าใช้นั่งมาตั้งเนิ่นนานแต่แล้วเจ้าก็ทำลายมันผู้ปกครองสูงสุดกล่าวพลางหัวเราะเจ้ามันเป็นตัวประหลาดที่น่าพรั่นพรึงเกินไปแล้วเต๋าสวรรค์คงไม่ตระหนักถึงตัวเจ้าจริงๆมิเช่นนั้นเจ้าต้องถูกลงทันดูเหมือนว่าเจ้าโชคดีครั้งแล้วครั้งเล่า
ไม่มีอะไรมากเพราะตัวข้าเป็นผู้มีคุณธรรมเฉินเซียงหัวเราะขึ้นต้องทราบด้วยว่าผู้ปกครองสูงสุดมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งหากว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตประตูแห่งเตาหรืออื่นใดที่ใกล้เคียงการรับพลังหมัดเมื่อครู่ก่อนย่อมทำให้แหลกสลายในฉับพลันและไม่มีทางมายืนหัวเราะได้เช่นนี้บอกข้ามาตามตรงประตูพลังทั้ง10ชั้นของเจ้าเปิดออกอย่างสมบูรณ์แล้วใช่หรือไม่ผู้ปกครองสูงสุดกล่าวถามยามนี้เขารู้แล้วว่าเหตุใดเฉินเซียงจึงมีอำนาจพลังที่กล้าแกร่งเช่นนี้เฉินเซียงพยักหน้าไม่เลวจริงๆน้อยคนที่จะสามารถทำได้เช่นนี้กระทั่งตัวข้าเองก็ยังทำไม่ได้ผู้ปกครองสูงสุดกล่าวพลางถอนหายใจเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ปกครองสูงสุดตอนนี้ท่านสมควรบ่มเพาะกายาทองคำเต๋าเทวะขึ้นมาแล้วเฉินเซียงกล่าวข้าบ่มเพาะมันแล้วมันมีมาตั้งแต่แรกเริ่มส่วนประตูพลังของข้าเปิดออกเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นหากต้องการเปิดประตูพลังให้สมบูรณ์จะต้องฝึกฝนอย่างหนักหน่วงอย่างไรก็ตามการเปิดประตูพลังชะนอทั้ง10ชั้นจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้กายเนื้อให้แข็งแกร่งขึ้นอยู่เสมอจึงจะทำให้เปิดประตูพลังทั้ง10ชั้นได้ง่ายขึ้นผู้ปกครองสูงสุดกล่าวชัดเจนแล้วว่าตัวเจ้าได้ค้นพบวิธีการเปิดประตูพลังให้สมบูรณ์เฉินเซียงพยักหน้าแล้วจึงกล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะเม็ดยาที่ข้าสกัดกลั่นขึ้นมาล้วนทรงพลังอย่างเช่นเม็ดยานี้ผู้ปกครองสูงสุดรับเม็ดยาที่เฉินเซียงยื่นส่งมาพิจารณาเขากล่าวขึ้นว่ามีกลิ่นอายของเม็ดยาจักรดิเทพหยวนที่รุนแรงแต่ดูไม่เหมือนนักมันเป็นเม็ดยาจักรดิเทพหยวนแต่ด้วยการกลั่นปรุงของข้าทำให้มันมีคุณภาพล้ำเลิศท่านลองกินมันดูก่อนเฉินเซียงกล่าวยิ้มบางทีมันอาจช่วยแก้ไขสถานการณ์ของท่านก็เป็นได้หลังจากผู้ปกครองสูงสุดกลืนเม็ดยาลงไปสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยครั้นจึงกล่าวด้วยความตื่นเต้นว่ามันมีผลกระทบกับข้าเจ้ากลั่นปรุงมันขึ้นมาจริงๆหรือร้ายกาจยิ่งนักอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ